อุตสาหกรรมยานยนต์บนโลกใบนี้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นแต่ตอนนี้กำลังพูดถึงรถยนต์ไร้คนขับที่คาดว่าจะนำมาใช้ได้จริงในอนาคตอันใกล้แต่สิงคโปร์ล้ำหน้าไปกว่านั้นนะคะล่าสุดได้เปิดให้ทดลองใช้บริการแท็กซี่ไร้คนขับแล้วนะคะและคาดว่าจะนำมาใช้จริงได้ภายใน2ปีข้างหน้าค่ะมีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับรถยนต์ไร้คนขับในสิงคโปร์ได้เปิดทดลองให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับขึ้นเป็นเจ้าแรกของโลกโดยผู้ใช้บริการสามารถเรียกรถและกำหนดเป้าหมายที่ต้องการจะเดินทางไปด้วยแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนซึ่งในขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทดลองใช้เพื่อนำไปปรับปรุงก่อนที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในอีก2ปีข้างหน้ายานพาหนะไร้คนขับนี้ได้ทดลองวิ่งในพื้นที่ที่จำกัดในบริเวณเขตธุรกิจและที่พักอาศัยระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตรพร้อมทั้งจำกัดจุดขึ้นลงแท็กซี่ในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้นและได้เริ่มให้บริการในรถขนาดเล็กประมาณ6คันก่อนที่จะขยายเป็น12คันในสิ้นปีนี้และเพิ่มเป็นมากกว่า100คันในปี2561ด้านผู้ที่ได้มีโอกาสทดลองใช้บอกว่าในช่วงแรกรู้สึกเกรงและตื่นเต้นที่ได้เห็นพวงมาลัยหมุนไปมาได้เองและรู้สึกลุ้นตลอดเวลาที่มีคนเดินผ่านหน้ารถว่ารถจะหยุดได้เองหรือไม่แต่สุดท้ายก็ไปถึงจุดหมายได้โดยสวัสดิภาพดักปาร์เกอร์ผู้บริหารของนูโตโตมี่เชื่อมั่นว่าแท็กซี่ไร้คนขับจะเปลี่ยนรูปแบบการสร้างและวางผังเมืองในอนาคตที่อาจจะไม่จำเป็นต้องมีที่จอดรถจำนวนมากลดความแออัดบนท้องถนนเป็นมิตรกับผู้ใช้รถใช้ถนนมากขึ้นและน่าจะเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในอีก10ปีข้างหน้าและสามารถนำแนวทางเดียวกันนี้ไปใช้ได้ในทุกเมืองทั่วโลกมีหลายบริษัททั่วโลกรวมถึง Google และ Volvo ได้พยายามทดลองรถยนต์ไร้คนขับบนท้องถนนมาหลายปีแล้วแต่สำหรับนูโตโทมี่นับได้ว่าเป็นแท็กซี่ไร้คนขับเจ้าแรกของโลกที่เปิดให้บริการตัดหน้าแท็กซี่ไร้คนขับของ Uber ที่กำลังจะเปิดตัวในเมืองพิสเบิร์กของสหรัฐในเดือนหน้า Smart Biz เศรษฐกิจติดจอรายงาน